วัสดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันคะพี่ตันไว้หลุนแม่ชวนมาวันนี้นะคะเราเห็นคลิปใน TikTok กันนะคะแล้วก็เลยอยากรู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเราจะทำการทดลองไข่ไก่ใช่ไหมโหวตกันเลยโหวตกันใครดูคลิปโหวตคอมเมนต์อะไรโหวตว่าไข่มันจะแตกหรือไม่แตกมันโหวตไม่ได้อะเพราะว่าช่วงนี้คลิปเด็กอะที่ทำ YouTube เกี่ยวกับเด็กอะเขาจะปิดคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กทั้งหมดเลยค่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เอางี้เราจะไม่คอมเมนต์ละกันเราจะเอาเป็นแค่ว่าเอตอบว่าจะแตกหรือไม่แตกอย่างงี้ดีกว่าเนาะแตกหรือว่าแตกค่ะตันบ่แตกมั้ยบ่อ้าวตันบ่ไม่แตกเดี๋ยวคำตอบเดี๋ยวจะเหลียวเลยเอตอบว่าแตกพี่ตันตอบว่าไม่แตกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างเอกับพี่ตันใครจะพูดถูกด้วยการทำยังไงเอเอาไข่มาวางอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาจานมาไว้อย่างนี้ให้คนนึงจับจานให้คนนึงจับไข่แล้วก็จะเอาอิฐหนานโอ้ยังไม่ได้เริ่มทายเลยไข่ไหลไหวเลยใช่ไหมไปหลายฟองเดี๋ยวไปเอาไข่มาไหมได้เนี่ยมีฟองนี่อยู่เอาวางค่อยๆวางค่อยๆวางวางก้อนที่หนึ่งไม่แตกใส่กี่ก้อนเนี้ยที่สองเฮ้ยอย่าใส่ละที่สามไม่แตกไม่แตกมันไม่แตกกันแต่มันจะแตกด้านบนมันแตกด้านบนก้อนที่สี่ก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าอีกสี่ก้อนโอ้ไม่แตกไอ้ไหนมันลืมแตกแล้วอะมันจะแตกไม่จะดูดิว่ามันหลับน้ำนักได้เท่าไรถือว่านี่ใครชนะฮะถือว่านี่ใครชนะอันนี้ก็ถือว่าตันชนะดิเฮ้ยมันล่างลงนี่อันนี้ไม่เอ็นคือแค่จับจานให้มันอยู่นิ่งเฉยๆนะคะไม่ได้ยกไม่ได้อะไรเลยไข่สามารถรับน้ำหนักก้อนอิฐได้ทั้งหมด6ก้อนค่ะดูสิคะยังอยู่แต่ไข่ยังไม่แตกนะคะมันจะแตกออกแล้วตอนเนี้ยออกแล้วนี่ค่ะไม่น่าจะหลอกแล้วก้อนต่อไปค่ะทำถุงแล้วจะตกใส่หัวอย่าตกแตกแล้วโอ้โหโอ้โหไข่บี้เลยโอ้โหไข่บี้เรามาสรุปผลการทดลองของเราในครั้งนี้กันนะคะนั่นก็คือใครสามารถรับก้อนอิฐแดงก้อนเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยได้ทั้งหมด6ก้อนนะคะพี่ตาลเป็นคนชนะยาฮูโอ้ไม่คือว่าใครมันแข็งอยู่นั่นเนาะ6ก้อนนี่อิฐก็6ก้อนนี่ก็นักเหมือนกันนะมันไม่แตกเฉยอ่ะ